นายกรัฐมนตรีแพทองธารเตรียมนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์วันที่6กันยายนนี้การเมืองวันที่4กันยายน2567 12:15 น.นายกรัฐมนตรีอิงรุดออกจากตึกชินหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีทำเนียบนัดรัฐมนตรีใหม่พร้อมตรวจ RT-PCR พรุ่งนี้ก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันศุกร์ที่วันที่6กันยายนเมื่อเวลา 11:34 น.วันที่4กันยายน2567ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางออกจากอาคารชินวัตร3ทันทีโดยไม่แจ้งกำหนดการทั้งนี้คนใกล้ชิดระบุว่านายกรัฐมนตรีเดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและยังไม่แจ้งเวลาที่จะเดินทางกลับเข้ามาอย่างไรก็ตามรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันที่5กันยายนทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลได้ประสานถึงรัฐมนตรีทุกคนเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรียลไทม์ PCR ในเวลา 10:00 น.ที่ห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนอกจากนี้ยังมีการแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีทุกคนเพื่อทราบถึงหมายกำหนดการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่6กันยายน2567เวลา 17:00 น.ณพระที่นั่งอัมพรสถานโดยในวันศุกร์ที่วันที่6กันยายนเวลา 14:00 น.ขอให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาถึงตึกสันติไมตรีหลังนอกเพื่อถ่ายรูปเดี่ยวสำหรับติดบัตรประจำตัวและเวลา 15:00 น.ออกเดินไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพร้อมกันโดยรถตู้ของทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.ด่วนโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีแพทองธารพร้อมรัฐมนตรี35คนภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีควบกลาโหมเปิด8รัฐมนตรีหญิงรัฐบาลอิงหนึ่งครั้งแรกประวัติศาสตร์การเมืองไทยแพทณปภาย้อนเล่าเรื่องลูกชายและแฟนหนุ่มเคยมีเหตุไม่ลงรอยกันจนต้องเคลียร์กันบันเทิงวันที่5กันยายน2567 12:14 น.แพทณปภาเปิดใจที่มาของการมีลูกคนที่สองพร้อมย้อนเล่าเรื่องลูกชายและแฟนหนุ่มเคยมีเหตุไม่ลงรอยกันจากความเข้มงวดจนต้องเคลียร์กันเปิดใจครั้งแรกแพทณปภาถึงที่มาของการมีลูกคนที่สองครั้งแรกในรายการ Woody FM เล่าถึงเบื้องลึกในการทลายกำแพงในใจทั้งน้องเรซซิ่งและแฟนหนุ่มพีนนท์ดีใจมากพร้อมเผยว่าลูกชายและแฟนหนุ่มเคยมีเหตุการณ์ไม่ลงรอยกันจนต้องเคลียร์ใจเพราะสาเหตุใดที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เจอมาทุกอย่างตอนนี้ลูกอายุ7ขวบแล้วได้เห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเองแฮปปี้มากคืออาจจะด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปมีลูกก็เกี่ยวนะคะความคิดMindsetอะไรหลายๆอย่างคนรอบตัวคนเรามันเปลี่ยนตามช่วงอายุแล้วแพทก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อสมัยยังสาวๆเราก็ทำงานหนักรู้แค่ว่าชีวิตเราต้องทำงานพอมาวันนี้เหมือนว่าเราก็ทำมาเยอะก็พอจะมีงบประมาณที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆได้โดยที่เราไม่ต้องทำงานหนักเท่าเดิมแพทก็เลยกลับมาใช้ชีวิตมากขึ้นเที่ยวเยอะขึ้นอาทิตย์เว้นอาทิตย์พัทยาก็แค่หน้าปากซอยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นการไปเที่ยวสำหรับแพทคือแบบเสียเวลาการทำงานเราควรเอาเวลาไปทำงานแต่พอมาวันนี้เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี้มันก็ดีนะมีความสุขดีนะดีจังเลยที่เราสามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบนี้ได้บ้างซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าถามก็ไม่ได้อยากแก้ไขอะไรเพราะก่อนหน้านั้นมันก็ควรเป็นแบบนั้นแหละถ้าวันนั้นไม่เป็นแบบนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ทำวันนี้นะ
รู้สึกว่าเวลาไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปพอมีลูกก็อยากใช้เวลากับลูกแพทติดเขามากรักเขาเหลือเกินมีสองหนุ่มในชีวิตคุณถามเรื่องลูกก่อนวิธีในการสื่อสารช่วงที่ผ่านมาลูกอาจจะมีคำถามที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนหรือปรึกษาในวัย7 ขวบเริ่มมีบ้างไหมตอนแรกแพทจะเป็นคนดุแล้วคุณทีจะเป็นคนเอนจอยอยู่ดีๆมันเทิร์นโอเวอร์เลยเขาเป็นคนเข้มงวดแต่เราคือได้เลยเพราะรู้สึกว่ามันต้องบาลานซ์ซึ่งตอนแรกเราดุแล้วเขาเป็นคนบาลานซ์ลูกก็เลยคุยกับเขาแต่วันนี้เขาเข้มงวดเพราะว่าด้วยความที่เขาอาจจะมองว่า7 ขวบแล้วการรับผิดชอบเรียนหนักขึ้นคราวนี้ลูกมีอะไรก็จะเริ่มปรึกษาแพทแต่บ้านเราเป็นคนคุยกันหมดอย่างเช่นมีช่วงหนึ่งก็เพิ่งที่จะคุยดีปทอล์กกับพีเลยเพราะลูกมีความรู้สึกว่าพ่อไม่สนุกเหมือนเดิมทำไมลูกถึงรู้สึกแบบนั้นก่อนหน้านี้เขาเอนจอยมากๆเลยแต่ก่อนลูกจะเรียกพีก่อนแพทจนตอนนี้เรียกแต่แม่เริ่มเห็นมวลตรงนี้ก็คุยกับลูกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าทำไมดูแล้วไม่มีความสุขเท่าเดิมลูกบอกแม่นะเราจะได้มาปรับกันจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขเขาบอกว่าพ่อเข้มงวดจังเลยจากที่เขาเคยกล้าพูดตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากพูดเลยแพทก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับเขาพีฟังเขาก็ช็อกเพราะไม่รู้ตัวด้วยความที่ว่าเขาอยากให้น้องเรซซิ่งโตมีความรับผิดชอบมีความตั้งใจมากกว่านี้ซึ่งแพทก็บอกว่าเข้าใจว่าคุณหวังดีมากๆแต่การกระทําคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเพราะตอนนี้ลูกไม่ชอบแบบนี้และไม่มีความสุขแล้วเขาปรับจูนยังไงเขาเบาลงแพทเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากเรานั่งคุยกันในระหว่างทางที่เราไปรับลูกด้วยกันนี่ไงบางทีบางอย่างมันไม่ต้องรีบแพทก็พูดคำหนึ่งว่าลูกเราไม่เหมือนคนอื่นก่อนหน้าที่จะเจอเขาแพทเลี้ยงมาอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นบางอย่างจะต้องเป๊ะอะไรมันคงไม่ใช่แต่ความหวังดีของเขาแพทเข้าใจแต่แพทแค่บอกว่าลองเปลี่ยนวิธีแล้วกันซึ่งตอนนี้มันดีมากเขาก็ปรับลูกเรากลับมาแพทถามเลยว่าแฮปปี้ยังมีอะไรอยากจะบอกแม่อีกไหมเขาบอกไม่มีแฮปปี้ซึ่งเราก็เคยบอกกับพีว่าลูกคือหัวใจของแพทเลยนะแล้วคำว่าถ้าลูกไม่มีความสุขคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันจะรู้สึกยังไงแล้วจะมีคนที่สองไหมก็คิดค่ะพี่วูดดี้หัวเราะเขินเลยพร้อมหรือยังใกล้แล้วค่ะจริงๆแพทคุยกับเขาว่าไม่อยากมีเพิ่มแล้วด้วยความที่เรซซิ่ง7 ขวบปีนี้แพทอายุ38แล้วก็รู้สึกว่าการมีอีกคนจะห่างจากลูกเยอะไหมคือแพทมีอะไรหลายๆอย่างในหัวเยอะแล้วอยากให้คนที่ยอมรับคนแรกคือลูกถ้าเรซมีน้องซึ่งจะมาจากแม่กับพ่อพีนะเรซอยากได้ใช่ไหมต้องถามเขาเป็นหลักถ้าวันหนึ่งมีน้องขึ้นมาแน่ใจจริงๆนะว่าเราจะร่วมกันรับน้องคนนี้ไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบแพทก็ใช้เวลาคิดว่าร่างกายเราจะพร้อมมีอีกคนไหมจนมาวันนี้แพทเห็นว่าเขาไม่บังคับแล้วยังซัพพอร์ตแต่แพทเห็นแววตาพีว่าเวลาพูดว่าเราจะไม่มีลูกเขาเศร้าเราก็คิดว่าถ้าเราจะมีต้องไม่ได้มีเพื่อใครสักคนต้องเห็นพ้องทั้งหมดไม่งั้นเรื่องนี้จะไม่มีความสุขจนวันนี้ระยะทางมา2 ปีกว่าปีหน้าก็จะใช้ชีวิตกันมา3 ปีแล้วในตลอดระยะ2 ปีกว่านี้เขาทำให้แพทรักมากขึ้นทุกวันแล้วแพทก็รู้สึกดีใจที่มีเขาลูกเราก็รักเขาแล้วลูกเราก็อยากมีน้องเขาพูดว่าอยากมีน้องที่มาจากแม่และมาจากพ่อพีเซอร์ไพรส์ไหมล่ะจนนี่แหละค่ะได้มีการคุยจริงจังว่าโอเคจบงานนี้สิ้นปีนี้ต้นปีหน้าฉันจะเตรียมตัวให้เธอแล้วนะมีการแพลนกันคุยกันปีหน้าแพทก็จะเริ่มไปตรวจร่างกายว่ามดลูกแพทโอเคหรือเปล่าคือการฝากไข่มันไม่ได้จบไม่ได้สิ้นสุดขั้นตอนตัวเขาก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างจริงจังซึ่งปีนี้แพททำงานปีหน้าก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการแล้วค่ะคุณบอกว่าจะต้องอ้วนเป็นแค่ภาพของความทรงจำของวันนั้นแต่วันนี้ถ้าคุณดูแลตัวเองก็ไม่ต้องถึง10 กิโลก็ได้แต่อยากเอนจอยกับการกินใช่ไหม
ใช่แล้วพอทุกครั้งที่แพทพูดว่าแม่โอเคแล้วเดี๋ยวมีให้อีกคนหน้าของคุณเรซซิ่งกับหน้าของคุณพี่ยังกับดอกทานตะวันหน้าเขาบานมากเรารู้สึกว่าสีหน้านี้ทำลายกำแพงในใจฉันหมดเลยสามารถติดตาม Woody FM ได้ที่ช่องทางพอดแคสต์